สวัสดีจ้าพาเข้าครัวอีกแล้วจ้าวันนี้จะผัดไก่ใส่เห็ดแล้วก็ใบกระเทียมป่านนะคะพอดีมี FC ท่านหนึ่งเนาะถามมาว่าใบกระเทียมป่าเอาไปทำอะไรกินได้บ้างแล้วก็ใบมันกินได้ไหมค่ะวันนี้ก็มีทั้งใบทั้งดอกนะคะเจียวกระเทียมให้หอมค่ะใส่ไก่เลยรสดีจ้ะน้ำมันหอยค่ะซอสปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวจ้ะผัดมันก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวเราใส่เห็ดลงไปเลยนะคะสุกแล้วนะคะเนี่ยจิ้มน้ำพริกก็ได้เลยค่ะรสชาติมันก็กลมกล่อมอยู่แล้วต้มใส่เกลือด้วยนะโอ้ยเหมือนผัดเห็ดน้ำมันหอยเลย มองไม่เห็นไก่น้ำตาลสักหน่อยเนาะหอมมากเลยค่ะอันนี้ผักกาดหอมก็จะทานกับแกด้วยนะเออใส่เต้าเจี้ยวนิดหนึ่งดีกว่าชอบผัดเห็ดใส่เต้าเจี้ยวจ้ะนี่ไงเต้าเจี้ยวใส่นิดหนึ่งชอบจ้ะรสชาติพอดีแล้วค่ะนี่เราก็ใส่กระเทียมปลาเลยพี่หมูมาแล้วหอมจ้ะเหมือนผักบุ้งเลยผักบุ้งด้านบนบ้านโอ้โหยอดเยอะสวยมากเลยพี่น้องมะเขือเทศก็ถึงหลังคาถึงขื่อแล้วค่ะแล้วก็มีดอกด้วยยังไม่ได้ทำคลิปให้พี่น้องชมเลยโอ้ช่วงนี้ทำคลิปไม่ทันเลยค่ะงานรั้วงานสวนเยอะอ่ะสุกแล้วสุกแล้วปิดไฟค่ะนี่ผัดแห้งๆค่ะหอมจะทานด้วยโอ้ยทานกับข้าวเหนียวก็อร่อยจ้ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าอีกหนึ่งเมนูง่ายๆค่ะแบบประหยัดและพอเพียงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือว่ากระเทียมป่าค่ะเห็ดก็เราก็เก็บมาในช่วงฤดูร้อนนะคะทั้งปลูกเองในป่าของเราทั้งเก็บมาจากป่าอื่นนะคะเราได้ขายแล้วก็ได้แช่แข็งเอาไว้กินในต่างฤดูนะคะนะปีนี้ก็จะได้เก็บเห็ดอีกแล้วค่ะเราก็ยังมีเห็ดได้กินนะคะแช่แข็งเอาไว้ค่ะเป็นการถนอมอาหารนะคะนี่ดูเห็ดพึ่งหวานมาเป็นครึ่งดอกเลยค่ะค่ะตามด้วยกระเทียมป่านะคะเราก็ปลูกไว้ในสวนค่ะได้ทั้งกินได้ทั้งแจกแบ่งปันแถมยังได้ขายด้วยนะคะจากก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวขอจัดสำรับให้คุณเลมโบ้ก่อนนะคะแกจะเอาไปทานที่ทำงานด้วยแล้วก็ทานที่หน้าทีวีด้วยจ้ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะของคุณผู้ชายก็จะมีมีดกับซ่อมจ้าจานนี้ของผักกาดหอมเองจ้าทีนี้ก็เดี๋ยวจะจัดให้แกไปทานที่ทำงานค่ะอันนี้แกเอาไปทานที่ทำงานนะคะค่ะก็บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเอาอาหารวางบนข้าวคือคุณเลมโบ้เขาทานแบบนี้นะคะมีอะไรเขาก็จะใส่รวมข้าวไปเลยจ้ะแล้วผัดของเราก็หมดพอดีค่ะคุณเลมโบ้บอกว่าเรียกไปทานด้วยกันจะได้ดูทีวีไปด้วยเพราะเดี๋ยวแกก็จะรีบไปทำงานค่ะไปซื้ออาหารหมาแมวด้วยแล้วก็หอมให้ซื้อปลาทูน่ามาเพื่อจะทำน้ำยาขนมจีนในวันที่จะหยุด
เพราะว่ามีลูกค้ามานวดจ้ะถ้างั้นเดี๋ยวก็มาชิมกันสักนิดนึงเนาะจ้าพี่น้องจ้าหมามาทานด้วยกันค่ะมาลองชิมนะเอาเห็ดก่อนค่ะอร่อยอยู่แล้วทำเมนูอะไรก็อร่อยจะใบกระเทียมป่าเดี๋ยวคุณเรนโบ้ไปทำงานก็จะเข้าสวนต่อกัดตกกัดตกไม่ได้ตั้งโต๊ะอร่อยจ้ะเห็ดพึ่งหวานก็หวานจริงๆพี่น้องกรอบๆใบกระเทียมป่าก็หอมจ้ะแล้วก็หวานมีดอกด้วยนะคะทำเมนูอะไรก็คือได้หมดอ่ะ ทักแอนซิกิงเยติกอดแกบอกได้ยินไหมคุณลูกเขย FC บอกว่าทักเยติกอดแอนซิกิงเขาบอกว่าขอบคุณอร่อยมากที่รักประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวผักกาดหอมขออนุญาตไปทานเป็นเพื่อนแกที่หน้าทีวีต่อนะคะก่อนที่จะส่งแกไปทำงานจากนั้นผักกาดหอมก็ต้องเข้ารั้วเข้าสวนต่อค่ะช่วงนี้ก็จะทำคลิปแบบลวกๆนิดนึงเพื่อที่จะปิดคลิปที่ผักกาดหอมทำอยู่นะคะคลิปยาวแต่ก็งานหนักอยู่นะแต่ผลงานก็คงจะออกมาพอใจพี่น้องแน่นอนค่ะเพราะหลายๆท่านเนี่ยจะชอบสตรอเบอรี่ค่ะหลายๆท่านจะชอบทานสตรอเบอรี่ค่ะพูดสั้นไปก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันแปลได้หลายอย่างจ้ะก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ติดตามมาเข้าครัวติดตามมาดูเมนูใบกระเทียมป่าก็แถมเห็ดเหลืองแล้วก็แถมเห็ดพึ่งหวานด้วยนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ